ครับสวัสดีครับคุณชวนครับสวัคสรดัีบครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรากำลังสดทาง Facebook Live นะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับว่าวันนี้คุณชวนไปลุยที่ตรังมาน้ำท่วมสถานการณ์ล่าสุดนี่เป็นยังไงครับคุณชวนครับผมไปวันนี้ก็วันที่สองนะครับเมื่คอรวับานนี้ก็ไปลุยในพื้นที่อำเภอเมืองมาครับวันนี้ก็ไปอำเภอกันตังกับอำเภอห้วยยอดนะฮะครับทั้งสองอำเภอครับชาวบ้ขานเาขดานวี่้ากับพื้นที่ครบับางพื้นที่น้ําจากแม่น้ําตังก็เอ่อขึ้นมาโดยที่น้ําก็มาจากตอนหัวค่ำผมไปเป็นประธานงานแต่งงานครับท่านผู้การจังหวัดก็รายงานว่าท่คารนับแจ้งให้ทราบว่าน้ําจากทุ่งสงนั้นเข้าใจว่าจะลดลงแล้วอ๋อครับครับถ้าน้ําจากทุ่งสงลดลงน้ําที่มาที่ตังก็อาจจะลดด้วยแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ลดลงนะครับแต่ควร่ัาบในอนาคตอาจจะลดลงครับชาวบ้านก็โดยทั่วไปพื้นฐานชาวบ้านที่นี่ก็ช่วยตัวเองนะครับครมีับลักษณะของการช่วยตัวเองสูงอยู่แล้วเพราะนั้นก็และพอดีกับที่ในส่วนงานของฝ่ายราชการเองก็เข้าไปดูแลดีขึ้นนะครับครับในอำเภอแต่ละอำเภอก็มีความขยันแล้วก็ผู้นครับำต้องถิ่นมาจากจะต้องมาดูแลพวกเราก็ช่วยเสริมนะครับผมคกร็ับไปดูวันนี้ว่าในพื้นที่ใดที่เขาต้องการอะไรเช่นบางพื้นที่เนี่ยเขาจะกินข้าวกล่องอย่างกรณีนั้นก็ไม่หุงข้าวครบัางบพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเขาเอาครัวขึ้นมาหุงกันเองพรุ่งนี้เราก็จะเอาข้าวสารไปให้เขาครับเพราะว่าผมได้ข้าวสารมา2 ตันจากจังหวัดกระบี่ท่านครับพิเชษฐ์ให้ครัลบูกสาวนำข้าวสารมา2 ตันเมื่อตอนเย็นเองพรุ่งนี้ก็จะเอามาให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่จําเป็นต้องหุงเองครับครับแต่จังตรังนี่คราวทั้งล่าสุดที่ร้ายแรงที่สุดน้ำท่วมนี่คือปีไหนครับปี2518ครับสุทธิชัยครับครับ2518ตอนนั้นร้ายแรงมากทีเดียวครับร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าศพลอยในสวนยางนะครับอ๋อเพราะปีนั้นมีผู้เสียชีวิตมากแล้วก็น้ำมาอย่างแรงไม่ทันรู้ตัวครับคนที่อยู่ในที่ออกนอกบ้านเนี่ยก็เรียกว่าจมน้ำตายแล้วก็โอผ้มจำได้ชัดเจนเพราะผมนั่งเรือออกหาครับเสียงอยู่และเยี่ยมโอ้ในสวนยางผมจำได้ว่ามีการช่วยกันเอาศพผูกไว้ที่ต้นยางเพื่อไม่ให้ลอยลงไปในแม่น้ำครับโอ้โหครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่เคยมีน้ำท่วมที่จะรุนแรงเท่ากับครั้งนี้เลยครับครั้งนี้ที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงเท่าปี2018หรือหนักมากแต่ทคี่รัมบันหนักก็คือมันซ้ำสองครั้งครับใช่ครับที่หนักก็คือซ้ำสองครั้งถ้ามันเป็นครั้งเดียวผ่านไปนี่ก็ยังรับกันได้แต่พอสองครั้งเนี่ยชาวบ้านก็เหนื่อยฮะชาวบ้านก็เหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่จบสิ้นครอัันบนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่ามันหนักเพราะว่ามาสองครั้งครับครับตอนนี้มีคนที่เข้ามาให้กำลังใจสดๆนะครับเพราะว่า Facebook Live นี่คนสามารถชมเราได้ทั่วโลกและสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาสดๆเลยนะครับคุณแผ่นดินบอกว่ารักนายหัวชวนครับนี่คนก็ตื่นเต้นไม่ได้ยินเสียงคุณชวนมานานแล้วกระมังครับคนไทยคงคิดถึงคุณชวนพอสมควรนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับผมครับพอดีวันนี้มีคนเห็นคุณชวนในทาง Facebook ไปเยี่ยมชาวบ้านน้ําท่วมก็เลยผมก็เลยคิดถึงว่าควรจะชวนคุณชวนมาพูดคุยให้ชาวบ้านได้ฟังหน่อยโดยเฉพาะเป็นเรื่องของภาคใต้ด้วยแต่ภาคใต้ไม่ภาคใต้ที่นี่หนักคือที่นครและที่พัทลุงใช่ไหมครับที่สุราษฎร์ด้วยครับอ๋อสุราษฎร์ด้วยครับที่จริงที่ชุมพรก็เจอนะครับชุใช่มพครับก็เจอแต่ว่าที่หนักมากก็สุราษฎร์ถนนหนทางขาดสุราษฎร์นครพัทลุงแล้วก็ที่จริงแล้วที่ท่วมเกือบทั้งเมืองก็คือนราธิวาสใช่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็หนักน่าเห็นใจมากครับซึ่งก็พอดีกับที่มาเลเซียภาคเหนือก็หนักครับครับเพราะพื้นที่เราอยู่ติดกันครับแต่ว่าที่นครพัทลุงเนี่ยเขาบอกว่ามันเลวร้ายที่สุดในเกือบจะเรียกว่า20-30 ปีทีเดียวครับคุณชวนเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าจังหวัดเหล่านั้นก็เจอปัญหาคล้ายกันในหนึ่งก็คือสองครั้งบันสุดใจใช่ปกติน้ำท่วมเนี่ยมันก็จบเลยครับครับแต่นี่พอเพิ่งจบไปไม่นานนี่เองก็มาใหม่อีกแล้วครับอันนี้ก็เลยทำให้มันเหมือนกับซ้ำเติมความเดือดร้อนที่มีอยู่แต่เดิมนั้นซ้ำเติมก็ไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เที่ยวนี้ก็หนักตรงที่ว่าน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วครับครับฝนตกต่อเนื่องหลายวัน
ม่ใช่น้ำมาจากภูเขาอย่างเดียวครับฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่หลายวันเพราะนั้นน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ผสมกับน้ำที่มาจากเขาก็เลยยิ่งทำให้ทับถมทวีมากขึ้นนะครับครับเราต้องมีมาตรการป้องกันแล้วล่ะเพราะว่าคนที่นครคนที่ปทุมบอกว่าถ้าอย่างนี้มาอีกทีไม่ไหวนะมันหนักมากเร็วมากแรงมากด้วยมีวิธีการยังไงครับทางคนโดยเฉพาะสสภาคใต้เนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องนี้ยังไงป้องกันครั้งหน้าแล้วล่ะครับใช่ใช่ครับความจริงก็ไม่ได้มาคิดกันวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนคุณสุชัยเมื่อกี้นี้ครับว่าเราได้พูดเรื่องนี้กันมาเป็นปีแล้วครับถึงเมื่อเราเห็นจังหวัดพัทลุงเจอปัญหาน้ำท่วมหลายครั้งเราก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดว่าแม่น้ำในภาคใต้เนี่ยไม่ได้ไหลเข้ากรุงเทพมันจะทำให้ส่วนกลางเนี่ยไม่รู้ว่าทางใต้เนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรครับดังนั้นต้องมาหาทางที่จะบอกคร่าวๆให้ทางส่วนกลางได้รับทราบครับแล้วก็วางแผนในการแก้ปัญหาเพราะว่าแผนในการพัฒนาเรื่องลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยภาคใต้จะมีน้อยครับใช่อาจจะมองว่าภาคใต้เนี่ยน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับครับมันมีปัญหาที่จำเป็นป้องกันผมก็เห็นด้วยกับที่สุทธิชัยพูดว่าจำเป็นจะต้องวางแผนป้องกันโดยเฉพาะเรื่องผังเมืองนะครับเรื่องผังเมืองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ำท่วมบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปทำอุปสรรคแม่น้ำไหลคล่องนะครับครับอันเนื่องจากการก่อสร้างเช่นถนนหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมาหรือการที่ประชาชนเองถมดินในพื้นที่ที่ไม่ควรจะถมครับพื้นที่เดิมคือเป็นทางน้ำไหลครับครับถมที่หมู่บ้านมันจะมีใครไหมที่ควบคุมว่ามันไม่ใช่ใครอยากจะถมตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ใครอยากจะสร้างหมู่บ้านตรงไหนก็ได้ใช่อันนี้คือประเด็นที่อาจจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดครับครับซึ่งคุณชวนคิดว่าเรื่องนี้ได้มีการตั้งทีมศึกษาแล้วก็มีได้วางแผนสำหรับอย่างน้อยสุดแต่ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะต้องมีถูกถามแล้วว่าจะทำยังไงต่อไปถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะเราพูดกันแล้วว่าสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือผังเมืองครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ครับที่จริงแล้วทั้งประเทศเลยครับครับผังเมืองนี่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยให้แต่ละพื้นที่แก้ปัญหาของตัวเองแล้วก็พื้นที่อื่นไม่เกี่ยวเช่นจังหวัดหนึ่งน้ำไหลก็ขอให้บ้านตัวเองพ้นไปก่อนจังหวัดหนึ่งช่างหัวมันไม่สร้างอะไรที่กีดขวางก็เลยทำให้มีปัญหาตามมาเพราะนั้นผังเมืองรวมของทั้งประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญมากครับสุดใจครับครับและเรื่องทำลายป่าแล้วครับเรื่องที่ทำให้ทางน้ำเนี่ยพอตกลงมามันไม่มีอะไรที่จะอุ้มเอาไว้ได้แล้วเพราะว่าป่าเขาก็โล่นพอสมควรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาดั้งเดิมนะครับครับเป็นปัญหาดั้งเดิมซึ่งก็มีการแก้ไขกันมาผมเข้าใจรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกพื้นที่เอาคืนซึ่งผมเห็นด้วยว่าถ้าเขาทำได้ต่อเนื่องเนี่ยไม่สะดุดเนี่ยก็จะดีมากครับเพราะว่าเรื่องของป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับครับตั้งแต่ฝนตกหนักมาผมจำได้ว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่มั้งครับปีใหม่ก็เติมตกแล้วแหละทางภาคใต้ตกมาตลอดจนถึงวันนี้นี่ก็เกิน1สัปดาห์แล้วได้มีการพูดคุยกันในบรรดาสสภาคใต้อดีตสสคนประชาธิปัตย์ที่หรือว่าผู้นำท้องถิ่นทางภาคใต้นี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีมาตรการฉับพลันระยะสั้นอย่างไรระยะกลางอย่างไรไหมครับครับได้มีการคุยกันว่าปีนี้มันมีอะไรที่แปรปรวนผิดปกติครับเพราะปกติแล้วน้ำเนี่ยมันจะมาช่วงปลายปีครับครับปี18ที่หนักนั่นก็คือช่วงตุลาพฤศจิกานะฮะครับซึ่งปกติแล้วจะไม่ข้ามปีครับสุดใจครับใช่พอปีใหม่เนี่ยปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันจะไม่มีแล้วครับครับแต่ปีนี้เนี่ยมันความวิปริตของอากาศเนี่ยมันทำให้พอปีเก่าจบไปแล้วน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วปีใหม่ก็ตามมาอีกอันนี้คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากที่คาดหมายกันครับครับแต่ว่าเราได้คุยกันถึงเรื่องอย่างที่ผมเรียนสุดที่ได้ตอนต้นก็คือคุยกันมาเมื่อครึ่งปีมาแล้วครับคุยกันเรื่องปัญหานี้โดยตัวอย่างที่เราเห็นก็คือปัญหาที่พัทลุงชาวพัทลุงน่าเห็นใจมากเพราะว่าน้ำท่วมเกือบทั้งปีในช่วงนั้นก็มองคิดว่ามันต้องมาวางแผนอะไรไหมจะต้องให้ส่วนกลางผมก็เคยเรียนท่านอธิบดีกรมน้ำนะครับว่าอยากจะให้ขอให้ท่านช่วยดูแลภาคใต้ด้วยเพราะส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับลุ่มน้ำในภาคอื่นภาคเหนือภาคกลางแต่ภาคใต้นั้นอาจจะมองข้ามไปครับครับจะมีผู้ที่เข้ามาร่วมให้ความเห็นมากมายเลยครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกๆคนนะครับท่านผู้ที่ติดตาม Facebook Live ผมอยู่ตอนนี้เขียนเข้ามา
ตั้งคำถามคุณชวนได้นะครับเพราะว่าคุณชวนก็ไม่ได้พบปะกับประชาชนมาพอสมควรระยะหลังนี้ก็ไปเก็บซ่อนตัวไปซุ่มซ้อมทำอะไรคุณชวนไปทำอะไรอยู่ครับที่ผ่านผมมอายู่ในพื้นที่ครับอ๋อครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีภารกิจยุ่งนะส่วนใหญ่ครับครับไม่มีได้หยุดแล้วครับไม่ว่างานศพงานแต่งงานงานบรรยายงานอะไรเนี่ยยุ่งมากพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นมาเพื่อมาเป็นประธานงานแต่งงานในกรุงเทพวันนี้ก็แต่งงานในจังหวัดตรังนะครับงานสังคมก็หนีไม่ค่อยพ้นก็ยังยุ่งอยู่ครับใช่ครับพูดถึงเรื่องป้องกันน้ําท่วมเนี่ยก็มีคนพูดถึงว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมีมาตรการป้องกันครั้งนี้ก็เลยรอดได้ตัวอย่างของหาดใหญ่จะเอามาใช้ได้กับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ไหมครับใช้ได้ครับหาดใหญ่เนี่ยต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดของในหลวงของเรารัชกาลที่9นะครับครับที่ทรงมีแนวพระราชดำริเรื่องนั้นแล้วก็ผมเป็นคนอนุมัติงบประมาณเมื่อตอนเป็นนายกครั้งที่2นะครับครับอนุมัติเงินไว้เป็นประมาณสักหมื่นล้านนะครับแล้วก็โครงการนั้นก็ทําต่อเนื่องรัฐบาลต่อมาก็ยอมรับแล้วก็ทําต่อมาครับซึ่งความจริงแล้วอาจารย์ก็ถือว่าได้รับบุญจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงอย่างยิ่งเหมือนที่ชุมพรเคยได้รับอ่ะครับครับเพราะนั้นไม่การแก้ปัญหาเนี่ยหาดใหญ่สามารถป้องกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมบังเอิญว่าจังหวัดอื่นเนี่ยไม่มีโครงการใหญ่อย่างนั้นเพราะนั้นจำเป็นกันครับที่จะต้องทำแบบที่หาดใหญ่เคยทำหรือโครงการที่ในหลวงทรงแนะนำที่จังหวัดชุมพรทำให้ปัญหาเรื่องน้ำในจังหวัดชุมพรเนี่ยลดเบาไปมากทีเดียวครับครับคุณชวนคิดว่าจะเอาโมเดลแบบหาดใหญ่เนี่ยไปลงเช่นที่นครพัทลุงสุราษฎร์ตรังไหมครับมันอาจจะไม่เหมือนกับเป๊ะเลยไม่เหมือนกับเป๊ะเลยแต่ว่ามันคงจะเป็นแนวเดียวกันใช่ไหมครับครับคือต้องศึกษาทั้งระบบในพื้นที่นะครับที่ผมเรียนก็คือว่าที่จริงแล้วเฉพาะในจังหวัดก็ไม่พออย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าจังหวัดตรังเนี่ยน้ำมาจากทุ่งสงมาจากนครศรีธรรมราชเพราะนั้นความร่วมมือระหว่างจังหวัดจำเป็นต้องมีครับว่าจะป้องกันน้ำจากข้างบนได้อย่างไรคือป้องกันว่าจะทำอย่างไรอย่าให้แม่น้ำเสียหายอย่าให้สิ่งแวดครับลบเสียหายย้ายนักการณ์ต้องมองไม่ใช่เพราะเรื่องน้ำท่วมนะครับ ครับมองเรื่องเพราะปัญหาจริงๆในอนาคตที่ผมคิดว่าปัญหาน้ำท่วมนี่ก็เป็นปัญหาลงมาจากปัญหาน้ำกินน้ำใช้ครับใช่ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะนั้นการคิดรูปแบบนั้นผมคิดว่าต้องดูสภาพของแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เหมือนกันครับควรจะทำอย่างไรครับครับไม่อาจจะมีแผนป้องกันน้ำท่วมสำหรับทั้งภาคใต้เป็นแผนรวมเป็นแผนใหญ่เวลาศึกษาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับครับเวลาศึกษาควรจะเป็นอย่างนั้นคือจะมองภาพรวมเพราะของเราเนี่ยมันต้องมองภาพรวมว่าน้ําธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้แบ่งจังหวัดครับธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเราไปแบ่งจังหวัดมันเองเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันไม่ได้แบ่งจังหวัดครับเพราะนั้นเราก็ดูธรรมชาติรวมของทั้งหมดครับอย่างที่ตรังจังหวัดที่คุณชวนรู้จักดีที่สุดเนี่ยมีมาตรการเช่นแก้มลิงหรือว่ามีสูตรอะไรที่จะป้องกันเพื่อมีครับครับมีแผนมีแผนและแผนเหล่านี้ได้ทำมานานร่วม20ปีแล้วครับแล้วก็ทำให้สามารถป้องกันน้ำในบางอำเภอเช่นอำเภอยะตาขาวครับสุดใจครับเดิมเนี่ยเมื่อน้ำท่วมอำเภอแรกที่เจอก็คือยะตาขาวครับปีนี้ยะตาขาวไม่มีครับไม่ท่วมครับก็ได้ทำโครงการขุดลอกและทำโครงการเก็บน้ำอย่างดีแล้วก็แผนต่อไปที่ปุ๊บนะครับอีกทอดความรุนแรงของแม่น้ำตรังโดยการขุดคลองระบายน้ำใหม่ยาว7กิโลครึ่งกว้าง100เมตรเรื่องนี้ผมก็รณรงค์สู้มาพอสมควรแล้วก็ความจริงได้งบประมาณตั้งงบประมาณไว้ 1,400 ล้านบาทเมื่อปี59นะครับแต่บังเอิญว่าตอนปี58 57เนี่ยครับแต่บังเอิญว่าเมื่อมีการยึดอำนาจก็มีการยกเลิกโครงการนั้นไปเราก็เลยมาทำใหม่ปีที่แล้วครับได้มา910ล้านขณะนี้กำลังเริ่มขุดได้นิดเดียวครับได้ประมาณ5%เท่านั้นเองโครงการนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เก็บน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยครับได้ในระดับหนึ่งเพื่อลดความรุนแรงน้ำที่ท่วมลงมาได้บ้างครับอันนี้ผมก็ตอนวันปีใหม่ผมก็ปราศัยกับประชาชนที่มาตักบาตรกับเล่าเรื่องนี้ฟังว่าแบบนี้โครงการได้เริ่มแล้วห่วงอย่างเดียวว่าผู้รับเหมาทิ้งงานหรือไม่เพราะได้งบประมาณมา950ล้านผู้รับเหมาประมูลไป600กว่าล้านไม่รู้ก็ทำได้หรือไม่ก็จะทิ้งงานเหมือนโรงพยาบาลเหมือนกับวิทยาลัยพยาบาลอีกผมก็บอกกับประชาชนเอาไว้ก็ขอร้องเจ้าหน้าที่ให้ช่วยติดตามดูว่าผู้รับเหมาทำได้ตามปกติไหมแต่ก็ทิ้งงานอีกไม่นั่นจะเสียหายมากครับ
ครับนี่เป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมคิดว่าจะลดความรุนแรงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแม่น้ำตังลงมาได้บ้างครับครับที่หาดใหญ่มีคลองรอ1และถึงคลองรอ6ลักษณะการขุดคลองนี่จะเป็นสูตรเดียวกันในจังหวัดอื่นทางใต้ได้ไหมครับอาจจะไม่เหมือนกับสุดใจครับครับเพราะสภาพธรรมชาติของแต่ละเมืองไม่เหมือนกันตังหาดใหญ่ก็ยิ่งต่างกันมากเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าพัทลุงเนี่ยครับเป็นเมืองที่อาจจะต้องมาดูศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรในที่พัทลุงเนี่ยสามารถป้องกันการน้ำท่วมได้มากกว่านี้เพราะสภาพถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ชาวบ้านเดือดร้อนพัทลุงเป็นแหล่งผลิตนะครับเป็นแหล่งผลิตพื้นอาหารใช่อาหารปลาทั้งหลายนี่มาจากพัทลุงเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นที่นี่มีปัญหาข้อผลผลิตทางด้านเกษตรก็จะลดลงไปเพราะนั้นผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาจจะต้องใช้พัทลุงเนี่ยเป็นตัวแบบที่ว่าเราจะป้องกันตรงนี้ได้อย่างไรส่วนจังหวัดอื่นนั้นอาจจะต้องไปดูว่าสภาพของภูมิประเทศเป็นอย่างไรครับครับแม่น้ำตรังนี่ต้องขุดลอกหรือเปล่าครับมีคำถามจากคุณเฉลียวครับแม่น้ำตรังไม่ได้มีการขุดลอกแต่มีการครับเส้นทางน้ำที่ลงแม่น้ำตรังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากถ้าจะกราบเรียนว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองครับครับได้มีการขุดลอกลุ่มน้ำพื้นน้ำคลองเล็กๆในตัวเมืองตังครับผลปรากฏว่าปีที่แล้วน้ำไม่ท่วมครับและปีนี้ปรากฏว่าน้ำไหลลงอย่างรวดเร็วเพราะนั้นน้ำขึ้นมาเพียงวันเดียวก็ลดลงไปแล้วโดยอาศัยจากการที่มีการขุดลอกเพราะนั้นเรื่องนี้ผมเคยเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในงานศพนะครับครับท่านพลเอกอนุพงศ์ผมเรียนท่านว่าโครงการใช้วิธีการขุดลอกเนี่ยจะดีกว่าที่เราไปชดเชยเวลาน้ำท่วมครับเราจะเสียเงินไปไม่เท่าไหร่เลยแต่ทำให้น้ำระบายได้อย่างดีครับแทนที่เราจะปล่อยน้ำท่วมแล้วก็จ่ายเงินมากมายให้กับผู้เสียหายครับเราทำให้เกิดความเสียหายดีกว่าซึ่งผมทราบว่าท่านรัฐมนตรีก็ได้ให้คนมาดูครับโครงการนี้ซึ่งปรากฏว่าประโยชน์มากก็อยากให้ทำต่อไปจังหวัดทำเพียงไปส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็เป็นโครงการที่ทางจังหวัดท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็พื้นที่เทศบาลก็ช่วยกันทำและขุดลงในแม่น้ำตรังครับลอกลงไปจนถึงแม่น้ำตรังเพราะนั้นน้ำที่ไหลมาจากตัวเมืองเนี่ยลงแม่น้ำตรังก็จะไหลไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นที่ขังคึงอยู่เนี่ยก็ไม่ข้ามวันก็ลดลงไปแล้วครับครับช่วยได้แน่นอนช่วยได้ครับครับคุณธนิกาถามว่าน่าจะทำเป็นที่จริงผมเคยเสนอว่าควรจะเป็นนโยบายวาระแห่งชาติเลยครับหมายถึงว่าทั่วประเทศควรจะทำเรื่องนี้ครับเพราะเดิมสนใจครับเดิมเนี่ยระเบียบของราชการมีว่าเงินนี่เขาจะไม่จ่ายจนกว่าจะปรากฏความเสียหายครับเพราะนั้นก็จะต้องปล่อยน้ำท่วมก่อนแล้วถึงจะจ่ายเงินเพราะนั้นเราก็ป้องกันที่ก่อนแก้ปัญหาโดยการที่เอาเงินเนี่ยมาจ่ายซะก่อนโดยการคุณครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเงินที่ใช้ไปก็ไม่มากครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่องหลายปีครับผมครับมีคนเขียนเข้ามาถามว่าที่ปลูกสวนยางกันเยอะไปทำลายป่าและปลูกเป็นสวนยางเนี่ยมันมีส่วนทำให้น้ำท่วมมากกว่าปกติไหมความจริงเรื่องของน้ำที่มานั้นก็มาตามปกตินะครับอาจจะเกี่ยวกับสวนยางไม่มากนักครับครับแต่ว่าป่าต้นน้ำที่ทำลายและปลูกพืชปลูกปาล์มปลูกสวนยางอันนี้แน่นอนครับครับแต่สวนยางที่อยู่ริมแม่น้ำส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นสวนยางที่เป็นป่าเป็นสวนยางดั้งเดิมนะครับครับเพราะนั้นไม่ใช่ตัวทำลายแต่ว่าต้นน้ำสิครับต้นน้ำที่เป็นที่มาของน้ำเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นน้ำที่มีป่าอยู่เดิมและป่าถูกทำลายแน่นอนที่สุดครับย่อมมีผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาครับอย่างนครนี่จะแก้ยังไงเพราะว่าน้ำมาจากเทือกเขาหลวงส่วนใหญ่ไหลเข้าเมืองนี่คือถามเข้ามาอันนี้ผมคิดว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องมานั่งวางแผนครับเพราะว่าเขาหลวงเป็นเขาใหญ่เขาใหญ่ที่น้ำมาทุกปีปีใดฝนตกหนักแน่นอนที่สุดแล้วอันนี้ไม่พ้นว่าน้ำจากเขาหลวงจะลงมาแล้วก็จะพัดเข้ามาแล้วก็จะไหลเข้ามาในพื้นที่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือว่าเส้นทางน้ำก็ต้องทำให้มันเกิดความไหลสะดวกขึ้นเพื่อว่าไหนไหลลงทะเลได้คล่องขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นเพราะความเสียหายก็จะลดลงไปครับเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นก็คือว่าต้องมาดูผังเมืองว่าเราจะทำผังให้เส้นทางน้ำอย่างไรที่ทำให้น้ำไหลคล่องขึ้นครับผมครับเป็นความเสียหายที่หนักมากถ้าที่ดูไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพัทลุงสุราษฎร์หรือว่าตรังเนี่ยคือความเสียหายทางเศรษฐกิจความเสียหายของโอกาสการท่องเที่ยวก็กระเทือนแน่นอนที่น่าเสียดายคือชาวสวนยางเนี่ยราคายางกำลังดีนี่ก็ไม่สามารถจะได้ประโยชน์จากการกรีดยางช่วงนี้ด้วยครับใช่ครับในพื้นที่ดินน้ำท่วมคงกรีดไม่ได้ไปอีกหลายวันครับไปหลายสัปดาห์ทีเดียวเพราะว่าน้ำขังอยู่ครับ
ครับมีคนหนึ่งชื่อโกแจ็คเขียนมาว่าผมอยู่ติดทะเลได้เปรียบนิดหนึ่งท่วมไม่นานแต่ถ้าน้ำทะเลหนุนก็จะสูงขึ้นหน่อยฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ทะเลก็อาจจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบครับถ้าทะเลเขาก็มีปัญหาเหมือนกันครับสมมติว่าน้ำทะเลขึ้นสูงแล้วก็บังเอิญน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ในแม่น้ำแรงเขาก็มีผลกระทบบ้างเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าเมื่ออยู่ใกล้ทะเลน้ำก็ไหลเร็วครับเพราะนั้นน้ำจะขังอยู่ไม่นานครับถ้าคุณชวนมีโอกาสเจอก็ถือโอกาสเรียนสุดใจนิดนึงครับว่าผลจากน้ำท่วมก็เลยทำให้การคมนาคมไม่สะดวกนะครับไปทางรถไฟก็ไปไม่ได้รถยนต์ก็ไม่สะดวกคนก็เลยหันมานั่งเครื่องบินเยอะครับมันมีปัญหาก็คือว่าราคาค่าโดยสารแพงอันนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาเมื่อเช้าผมเรียนสนใจเลยครับเมื่อเช้าผมเลยโทรศัพท์มาท่านรัฐมนตรีอาคมรัฐมนตรีคมนาคมครับเรียนให้ท่านทราบว่าท่านช่วยบอกกล่าวบริษัทการบินให้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ชาวบ้านลำบากอย่าไม่อยากฉวยโอกาสเลยชาวบ้านกำลังลำบากเพราะนั้นเขาเดือดร้อนเช่นไปเที่ยว 3,000 กว่า 4,000 เนี่ยมันเดือดร้อนคือถ้าจองล่วงหน้าไม่มีปัญหาแต่ว่าคนก็จองล่วงหน้าไม่ได้ก็จองรถไฟไว้แต่เดิมเมื่อรถไฟก็ไปไม่ได้รถไฟก็คืนเงินมาให้คนเหล่านี้ก็ไม่มีทางไปนอกจากมาใส่เครื่องบินโลคอสแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่โลคอสกับไฮคอสไปแล้วหมายความว่าอันนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันครับหมายความว่าสายการบินใช่หมายความสายการบินถือโอกาสขึ้นราคาเครื่องบินเลยเหรอครับสายการบินเขาที่จริงตอนเทศกาลปีใหม่เขาก็มีเหตุผลว่าใครจองล่วงหน้าก็ถูกหน่อยใครไม่จองล่วงหน้าเขาก็คิดแพง 3,000 4,000 บาทอันนั้นก็เป็นเทศกาลแต่วันนี้เทศกาลปีใหม่มันผ่านไปแล้วใช่นะครับเพราะนั้นมันต้องเห็นใจกันว่ายามเนี้ยที่คนโดยสารเต็มเนี่ยไม่ใช่เพราะเทศกาลแต่เพราะว่าไม่มีทางไปครับเพราะนั้นไปคิดว่าเมื่อคนเต็มก็เลยคิดราคาสูงเนี่ยอย่างนี้ครับเขาเดือดร้อนใช่ครับก็เลยชาวบ้านเนี่ยมาร้องกับชาวบ้านมาร้องโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังเนี่ยค่าโดยสารจะแพงกว่าที่อื่นก็ทำให้คนเนี่ยมาร้องแล้วก็เมื่อวานท่านส.ส.สมบูรณ์ก็ให้ข่าวไปทีหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็เลยดูโอกาสโทรศัพท์ไปเรียนท่านรัฐมนตรีว่าผมเข้าใจการทำธุรกิจการบินครับ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 ต้องขับไรเดี๋ยวว่าในยามอย่างเนี้ยขอความเป็นใจกันเถอะอย่าไปอย่าขามากจนติดร้อนเลยเพราะนี่เดินต้องหันมาโดยสารเครื่องบินมาอันนี้ก็อยากจะขอความเป็นใจกันหน่อยครับครับถ้าคุณชวนมีโอกาสคุยกับท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยจะบอกกับท่านว่ายังไงบ้างผมเห็นท่านก็ใจใส่อยู่นะครับครับก็เพิ่มงบประมาณช่วยเหลือมาก็ถือว่าดีแล้วครับครับผมก็มีโอกาสพบกับรัฐมนตรีเจ้าของเรื่องเท่านั้นเองครับแล้วก็มีโอกาสรู้จักกันส่วนตัวก็บอกกล่าวให้ท่านทราบครับครับแต่ว่าแผนใหญ่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสที่จะนำเสนอนายกไหมครับว่าในรัฐบาลชุดนี้ก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหลายอย่างที่อาจจะช่วยให้แก้ปัญหาที่มันคาราคาซังหรือว่าไปติดอยู่ที่ไหนได้ถ้าเป็นระบบราชการปกติครับครับคิดว่าผมเชื่อท่านนายกคงจะดูอยู่แล้วก็คงจะดูปัญหาอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างไรอาจพวกเราอาจจะเสนอเพิ่มเติมเข้าไปปกติผมก็เรียนท่านรองนายกวิษณุครับว่าปัญหามันมีอะไรที่รัฐบาลควรจะทำควรจะแก้เรื่องนี้ก็ตั้งใจว่าจะเรียนให้ท่านรองวิษณุได้รับทราบว่าน่าจะศึกษาในฐานะท่านเป็นคนใต้ควรนำการศึกษาให้ถ่องแท้ว่าปัญหาเนี่ยมันควรจะกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็การกำหนดงบประมาณซึ่งตัวสำคัญที่สุดตอนนั้นก็คือเรื่องงบประมาณรายจ่ายครับผมจำได้ว่าตอนน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เนี่ยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนธุรกิจทางการนักวิชาการเนี่ยก็มาระดมสมองกันเพื่อหาทางแก้ให้ได้ซึ่งผมคิดว่าครั้งนี้เป็นเรื่องที่กว้างขวางกว่าเพียงแค่หัดใหญ่แล้วล่ะภาคใต้ผมคิดว่าเกิน 50% บ้างที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการรวมตัววางแผนใหญ่สำหรับทั้งภาคใต้และนำเสนออาจจะต้องผ่านคุณชวนล่ะเพราะว่าคุณชวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้แทนภาคคนใต้โดยเฉพาะเนี่ยที่จะผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่ไหมครับครับผมก็คิดว่าสัปดาห์หน้าถ้าบรรย
ากาศมันดีขึ้นหน่อยนะครับหมายถึงว่าความตอนนี้ผู้แทนราษฎรเขาก็อดีตผู้แทนทั้งหลายก็อยู่ในพื้นที่กันหมดครับครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าถ้าเหตุการณ์เรียบร้อยก็อาจจะพบกันแล้วก็คุยเรื่องนี้แล้วอาจจะทำเรื่องเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องนี้ต่อไปครับครับคุณชวนเป็นไงครับบรรยากาศการเมืองตอนนี้พูดกันถึงว่าจะมีเลือกตั้งไหมก่อนสิ้นปีนี้หรือจะเลื่อนเป็นปีหน้า คุณไหนๆคุยกันเรื่องนี้แล้วคุณชวนเป็นห่วงเป็นใยอะไรบ้างเรื่องการเรื่องชาติบ้านเมืองขนาดนี้ครับกับผมคิดว่าที่เขาพูดเรื่องรถแมปอะไรกันนะครับ ครับครับ ไอ้นี่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นสิเนี่ยนั่นสิเป็นเรื่องของคณะคสช.และรัฐบาลเองเป็นผู้กำหนดเองเพราะฉะนั้นการกำหนดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้กำหนดเองไม่ใช่ชาวบ้านเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นทำได้ไม่ได้เนี่ยท่านเป็นคนคิดมาเองตั้งแต่ต้น อันนี้เป็นเรื่องส่วนเรื่องการจะเลื่อนอะไรหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าเหตุผลเดียวที่ชาวบ้านรับได้ก็คือเรื่องของในหลวงครับครับถ้าบรรยากาศจำเป็นที่ต้องทำอะไรก็ตามเพื่อให้งานของในหลวงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเขาไม่มีปัญหาครับครับแต่ว่าถ้าเหตุผลอื่นเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจชาวบ้านจะยอมรับได้หรือไม่ครับแล้วคุณชวนพร้อมไหมสำหรับเลือกตั้งคุณชวนเองพร้อมไหมสำหรับเลือกตั้งต้องสุดที่ใจถามหัวหน้าพรรคผมก็แล้วกันนะครับ ถามคุณชวนเองส่วนตัวนี่จะลงแน่คราวหน้าก็ยังจะลงส่วนตัวตัดสินใจมาเมื่อตอนที่อายุครบสมัครผู้แทนสุดแชครับว่าขออยากตัดสินใจเพียงคนเดียวในรุ่นในจำเด็ดรุ่นที่17ในขณะที่เพื่อนไปเป็นผู้สาเป็นในการเกือบทั้งหมดครับหรือผมคนเดียวที่สนใจว่าจะเป็นนักการเมืองครับขออยากเป็นผู้แทนราษฎรนะครับขอเป็นผู้แทนราษฎรเพราะนั้นตำแหน่งผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่ต้นและรู้สึกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและรู้สึกภาคภูมิใจที่คนเขาเลือกเราอันนี้ด้วยความตัดจริงนะผมเป็นหนี้บุญคุณประชาชนก็มากวันนี้ไปเยี่ยมเขาคนก็ร้องไห้ไปเยี่ยมเนี่ยปอดร้องไห้ผมบอกผมไม่ได้บุญคุณพวกคุณตลอดชีวิตเพราะว่าผมได้เป็นผู้แทนเพราะว่าชาวบ้านเลือกมันไม่มีวันที่ผมจะทิ้งลืมก็ไปได้เพราะนั้นในความรู้สึกความเป็นผู้แทนนั้นคือยังผูกพันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมเรียนด้วยใจเลยครับผมก็เรียนท่านนายกเป็นส่วนตัวเมื่อโอกาสพบว่านักการเมืองที่ไม่ดีก็มีจริงอย่างที่ท่านชอบว่าอยู่แต่ว่านักการเมืองที่ดีก็มีเหมือนทหารครับที่ทุกคนนั้นไม่ดีก็มีผมก็ไม่อยากให้ท่านนายกเนี่ยเมาว่านักการเมืองเลวหมดท่านก็บอกผมว่าท่านไม่ได้เมาผมบอกว่าแต่เวลาท่านพูดทีไรท่านไม่เคยยกเว้นมันก็เลยทำให้ดูประหนึ่งว่านักการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ดีความจริงทุกอาชีพมีคนดีและไม่ดีในหลวงถึงรับสั่งว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดีถ้าอาชีพใดมันเลวหมดมันก็ไม่ควรมีอาชีพนั้นถ้านักการเมืองเลวหมดก็ไม่ควรจะมีการเลือกตั้งไม่ควรจะมีการเมืองเพราะนั้นอันนี้คือส่วนสำคัญผมก็ภูมิใจในความเป็นผู้แทนราษฎรเพราะนั้นแน่นอนที่สุดว่าเมื่อตั้งใจมาตั้งแต่แรกเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วว่าจะเป็นนักการเมืองผมก็ไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจนะครับก็ยังคงทำหน้าที่จะมีสภาไม่มีสภาผมก็ยังเป็นตัวแทนชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนอะไรก็ยังเป็นทุกร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นไม่แปลกอะไรที่วันข้างหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งขึ้นมาจิตใจนั้นก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาครับหมายความว่ามีเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณชวนก็พร้อมเมื่อนั้นแหละผมพร้อมตลอดเวลาครับแต่ปัญหาว่าตัดสินใจว่าเมื่อถึงเวลานั้นผมจะหยุดหรือจะเล่นเท่านั้นเองครับเพราะว่าวันนี้เหลือผมอยู่คนเดียวที่เริ่มต้นพร้อมกันเมื่อ2112 เหลืออยู่คนเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่เคยแพ้ยังไม่เคยหยุดนะครับไม่เคยแพ้และไม่เคยหยุดนี่สมัยที่เท่าไหร่แล้วนะครับครั้งล่าสุดนี่คือสมัยที่เท่าไหร่แล้วครับ15แล้วครับ15แต่ว่าถ้าครั้งใหม่มาก็ครั้งที่16ยังไงคุณชวนก็คงเลิกไม่ได้นะไม่แน่หรอกครับสังขารคนไม่แน่นอนนะใช่ใช่ครับ ครับไม่แน่นอนอายุมากขึ้นมากขึ้นก็วันหนึ่งมันปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปก็ไม่มีใครรู้ได้ครับไม่ประมาทในเรื่องนี้ฮะแต่หมายความว่าตราบเท่าที่มีลมหายใจและมีเรี่ยวแรงนี่คุณชวนก็จะลงสมัครส.ส.เป็นตัวแทนประชาชนว่างั้นเถอะผมพร้อมอยู่ตลอดเวลาความเพราะความใฝ่ฝันตั้งแต่ต้นก็คืออยากเป็นผู้แทนราษฎรครับแล้วเมื่อคนก็สนับสนุนให้เราได้เป็นได้เนี่ยมันก็มีความผูกพันกับชาวบ้านมาตลอดเวลาจนทุกวันนี้ครับครับแล้วคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เองพร้อมแค่ไหนครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ไม่เรียนท่านที่สุดว่าท่านก็รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต้องพร้อมอย่างไรและท่านหัวหน้าก็
เป็นคนหนุ่มที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับครับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังพูดกันอยู่ขณะนี้คุณชวนพอใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนื้อหาคิดว่าผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมเรียนตรงใจกันแล้วกันว่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่รับรัฐธรรมนูญตคอรนับแรกนะครับครับเหตุผลของผมก็คือผมคิดว่าความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ก้าวหน้าถอยหลังไปครับส่วนคณะยุติธรรมนาฏเขาจะอยู่ยาวเท่าไหร่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมขอว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขอให้เป็นประชาธิปไตยครับผมเคยเรียนท่านดร.วิษณุเครืองามว่าท่านอยากจะอยู่ยาวเท่าไหร่เนี่ยน่าจะบอกประชาชนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นท่านต้องยอมรับความเป็นประชาธิปไตยและประชาธิปไตยไม่ใช่อุปสรรคของประเทศอย่าไปเอาพฤติกรรมของคนหรือกลุ่มคนหรือคณะบุคคลมาเป็นตัวมาตรฐานว่าถ้ามีประชาธิปไตยแล้วบ้านเมืองจะมีปัญหาไม่ใช่เลยครับครับระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาประเทศและไม่ใช่เงื่อนไขของการพัฒนาประเทศระบอบประชาธิปไตยพาประเทศมาได้ด้วยดีและเราก็เป็นประเทศที่ถือว่ามีประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนครับเราอย่าลืมประเด็นนี้อย่ามองข้ามความสำเร็จของตัวเราเองครับไปนึกว่าตัวเราเองเนี่ยแย่กว่าคนอื่นไม่จริงนะในอาเซียนสิบประเทศผมคิดเราเนี่ยก้าวหน้าที่สุดในด้านประชาธิปไตยเอาละช่วงนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำเป็นต้องสะดุดหยุดอยู่เพื่อแก้ปัญหาอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าหลังจากนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยครับครับแปลว่ารายละเอียดบางเรื่องที่กำลังถกกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเรื่องของพรรคการเมืองต้องมีค่าสมาชิกจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆที่เข้มข้นขึ้นหรือบทบาทของกกต.คุณชวนไม่ใส่ใจที่จะมาถกแถลงเป็นรายละเอียดเราไม่ได้พูดต่อสาธารณชนแต่ว่าได้มีโอกาสเรียนให้กับผู้ร่างเนี่ยได้รับทราบเช่นรัฐนูลเนี่ยผมเคยบอกกับท่านสุพจน์ไข่มุกท่านเชิญผมไปขอความเห็นส่วนตัวผมก็เล่าท่านฟังว่าท่านครับรัฐนูลไม่ใช่ตัวอุปสรรคในการเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการต้องยึดอำนาจสองครั้งมันเป็นพฤติกรรมของคนต่างหากเพราะนั้นไม่ใช่ตัวเงื่อนไขรัฐนูลที่เป็นปัญหาแต่ไม่มีรัฐนูลมาตราไหนที่เขียนให้คนประพฤติไม่ดีเพราะนั้นไม่ใช่เงื่อนไขเกิดจากรัฐนูลสองเรื่องการเขียนกฎหมายพรรคการเมืองอะไรต่างเหล่านี้ได้มีโอกาสพบท่านมีชัยในงานศพครับครับเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมานี่เองครับได้พบท่านมีชัยแล้วก็เชิญท่านมานั่งด้วยกันข้างหน้าแล้วก็บอกท่านว่าท่านครับในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยการที่เราจะบังคับให้คนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจ่ายร้อยบาทเนี่ยท่านรู้ไหมว่าครับเนี่ยคนก็ไม่มีใครอยากจ่ายเพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้อะไรบ้างไม่ได้เสียไหมเสียทุกอย่างครับใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเขาจะเขียนเลยตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในทางลบทั้งสิ้นครับเพราะนั้นการไปเขียนว่าต้องจ่ายร้อยบาทเนี่ยในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่มีใครมาสมัครและเสียเงินร้อยบาทยกเว้นคนที่เขาชอบการเมืองจริงๆเขารักการเมืองจริงหรือพรรคพวกกับพวกเราจริงๆช่วยกันสนับสนุนพวกเราอันนี้ก็เป็นไม่ได้แต่คนทั่วไปเนี่ยก็ไม่เอาหรอกเพราะนั้นให้อยู่ในโลกความเป็นจริงในผมเข้าใจว่าผู้ร่างเนี่ยเจตนาดีต่อบ้านเมืองนะครับอยากเห็นอะไรที่ดีแต่ว่าขาดความเข้าใจเนื่องจากไม่ได้อยู่ในโลกความจริงก็คิดตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่เคยมาอยู่อย่างนักการเมืองอย่างพวกเราไม่เคยอยู่กับชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเจตนาดีเพราะนั้นเราก็ไม่ทำหนีเขาแต่บอกเขารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะวันนั้นท่านมีใจท่านก็รับฟังครับแล้วท่านก็คงคิดเหมือนกันว่าเออจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ผู้ร่างเขาคิดกันแค่20บาทเนี่ยที่เป็นอยู่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไม่อยากจ่ายอยู่แล้วครับนักการเมืองต้องไปช่วยจ่ายแทนด้วยคำไปบางทีมันร้อยบาทเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าคนที่สนใจการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองมีครับสนใจครับเช่นการที่เรายอมให้มีการหักภาษี100บาทได้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้เงินมาถึง10กว่าล้านนะครับครับมาคนที่จุดเจตจำนงว่าให้หักภาษีของเขาได้เนี่ย100บาทเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มากถึง10กว่าล้านมากที่สุดในพรรคการเมืองทั้งหลายแสดงว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจับพรรคการเมืองเช่นเดียวกันแต่จะให้เขาเป็นสมาชิกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่พร้อมเพราะเขากลัวจะเสียสิทธิ์แล้วกลัวจะถูกวิจารณ์ตำหนิว่าคุณเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเพราะนั้นคุณจะไม่ก้าวหน้าถูกแกล้งอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในโลกความเป็นจริงการความหวังดีก็ต้องแยกกันให้ออกครับว่าความหวังดีนั้นดีแล้วครับแต่ว่าต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยครับครับก็บทลงโทษนักการเมืองที่ทำผิดซื้อเสียงหรือว่าโกงเนี่ยรุนแรงขึ้นในร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ถึงขั้นลงโทษ
ตลอดชีวิตประหารชีวิตก็มีนี่เห็นด้วยไหมครับอันนี้ผมคิดว่าคงจะเอาความสะใจก็ว่านะครับครับเอาความสะใจก็ว่าครับซึ่งความจริงแล้วพวกผมไม่มีปัญหาเลยครับครเพัราบะเรามาจากการเมืองอืทมี่มาเลือกตั้งจากประชาชนอืมครับจริงๆเราเห็นตีซื่อแต่ผมว่าเป็นเสียงตกร่องแต่ผมก็ยืนยันว่าครับผมเห็นในโลกของความต่างเนี่ยน้อยมากครับสุใจครัคบรับครัแลบ้วคนที่ไม่ซื้อเสียงแล้วมาโกงนี่ก็ไม่เห็นนะครับอืแต่มคนที่ซื้อเสียงแล้วไม่หาผลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่ามีน้อยมากเพราะนั้นการซื้อเสียงการทุจริตทุกรูปแบบเนี่ยเป็นที่มาการคอร์รัปชันทั้งหลายครับเพราะนั้นนี่สิ่งนี้ก็จำเป็นและสิ่งนี้ครับที่อยากจะเรียนว่าผมได้เสนอครับท่านวิษณุเครืองามว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ทำอะไรดีๆมาหลายเรื่องนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่ไม่ทำเลยคือการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยไม่ได้ทำเลยเหมือนกับสมัยท่านสนธิยึดอำนาจครับแล้วให้เหตุผลสิอืมครับก็ปฏิวัติปฏิวัติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยอืมเพราะฉะนั้นการก็ยังกดล็อกไม่ได้รู้ว่าความจริงเกิดอะไรครั้บงนี้ก็เหมือนกันครับยึดอำนาจมาเกือบ3ปีแล้วครับเพราะนั้นผมอยากการให้ความรู้ว่าบ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นจึงต้องยึดอำนาจมีพฤติกรรมไม่ดีอย่างไรขึ้นอันนี้ต้องบอกความจริงประชาชนครับและเพื่อให้คนที่ดีเขาได้ไม่ต้องถูกกล่าวหาไปด้วยและคนที่ไม่ดีก็ควรจะถูกประณามอันนี้คือการให้ความรู้ผมก็บอกท่านประธานกกต.หลายครั้งแล้วท่านก็รับปากผมว่ากำลังติดต่อกับทางราชภัฏอยู่เพื่อให้สามัญราชภัฏร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการซื้อเสียงการทุจริตทุกรูปแบบผมบอกต้องทำนะทำกับเด็กนักเรียนและทำกับชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กนักเรียนก็โตขึ้นทุกวันให้ความรู้เขาว่าการเมืองที่ไม่ดีทำให้บ้านเมืองเราถูกโกงเมื่อโกงแล้วบ้านเมืองเขาเสียหายอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่สามารถพูดให้เขาเห็นภาพพจน์ได้เลยครับนักเรียนในระดับชั้นไม่ว่าประถมหรือประถมต้องให้เขาและเด็กเหล่านี้ก็จะมีผลไปถึงพ่อแม่ด้วยเด็กก็สามารถบอกพ่อแม่ได้พ่ออย่าขายเสียงนะแม่อย่าขายเสียงนะบ้านเมืองมันจะคนพวกนี้จะโกงพวกมาซื้อเสียงมันต้องไปโกงแน่ๆอันนี้เป็นต้นอันนี้คือความรู้พื้นๆนะครับที่เราต้องทำครับผมก็เรียนดร.วิศนุเครืองามไปว่าสิ่งนี้ท่านควรจะทำเพราะเกือบ3ปีแล้วไม่ได้ทำนะครับทำเรื่องอื่นไปก็ดีครับเรื่องที่ไปยึดเอาที่คืนมาคนลุกป่าเนี่ยดีมากเลยครับครับเราสนับสนุนให้การใช้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์และรวมทั้งการครับ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 นะครับครับถ้าในแง่ของทางปฏิบัติเรื่องของการให้ความรู้ทางการเมืองประชาชนเนี่ยคุณชวนคิดว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างครับครับสายของคุณชวนหลุดไปครับผมเพิ่งจะสนทนากับคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีจากตรังครับเพราะว่าวันนี้ท่านลงไปลุยน้ำที่นั่นที่จังหวัดตรังน้ำท่วมไปพบปะชาวบ้านได้ไปสัมผัสดูปัญหาซึ่งก็ทำให้คุณชวนได้สามารถวิเคราะห์ว่ามีวิธีป้องกันน้ำท่วมของภาคใต้ได้อย่างไรถ้าผมต่อสายคุณชวนได้ครั้งหนึ่งจะได้พูดจากันในช่วงสุดท้ายหลายคนฝากคำถามมาเยอะเลยครับสักครู่นะครับผมจะลองติดต่อกลับไปที่คุณชวนนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณชวนครับสวัสดีครับคุณชวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เสียงหายไปครับเชิญครับคุณชวนได้ไหมครับเสียงดังหน่อยครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับได้ไหมครับแต่ว่าได้ยินครับได้ยินครับได้ยินนะครับเดี๋ยวผมได้ยินครับได้ยินครับโอเคได้ครับคุณชวนครับเมื่อสักครู่คุยกันถึงว่าคุณชวนบอกว่าต้องให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง
การเมืองเท่าที่ผ่านมา3 ปีตั้งแต่ปฏิวัติมาไม่ได้ทำเลยในทางปฏิบัตินี่คุณชวนคิดว่าต้องทำอะไรบ้างครับผมคิดว่าต้องทครับำนะครับครับคิดว่ามันเรียนมีความรู้ประชาชนเพราะผมคิดว่าไม่ว่าระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องคนต้องมีความรู้ครับมีความเข้าใจครับครับให้รู้ว่าสิทธิคืออะไรหน้าที่คืออะไรครับครไัม่บใช่เรารู้แต่เพียงสิทธิแต่ไม่รู้จักหน้าที่อันนี้คือสิ่งสําคัญและให้ก็รู้ว่าอะไรคือเพราะว่าประชาชนต้องทำหากินครับบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่าการเมืองปัญหาบ้านเมืองมันเกิดจากอะไรครับฐานยึดอำนาจเกิดจากอะไรครับมันผิดอะไรผิดถูกอะไรอย่างนี้ต้องให้ความรู้ประชาชนครับเพราะว่าการให้ความรู้จะมีส่วนทําให้เกิดภูมิต้านทานครับแล้วคนจะต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับครับแต่ว่าคิดว่าที่ผ่านมาทําไมรัฐบาลหรือว่านายกประยุทธ์จึงไม่ทําครับทั้งที่นายกประยุทธ์ก็พยายามจะบอกว่าเราไม่ต้องให้การเมืองแย่นะเราต้องการให้การเมืองดีซึ่งก็แปลอันนวี่้าผมก็ความเห็นตรงกันกับคุณชวนตรงที่ว่าเราต้องเอานักการเมืองที่มีคุณภาพจากนี้ไปเราจะไม่เอาแล้วนะนักการเมืองฉ้อโกงนักการเมืองที่มีเจ้าของทุนนายทุนเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนี่ซื้อได้ลูกพรรคเป็นลูกจ้างเท่านั้นนี่ก็เห็นท่านนายกพูดว่าเราจะไม่เอาอย่างนั้นแต่ว่าทําไมคิดว่าท่านถึงไม่ออกมาให้ความรู้ประชาชนเรื่องเหล่านี้ผมไม่ทราบนะว่าเขาเข้าใจตระหนักเรื่องนี้หรือไม่อาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหาครับครับแต่ว่าสําหรับเรานักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นปัญหาครับแล้วผมอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วมีประสบการณ์เรื่องนี้มาตลอดผมก็เห็นว่าการให้ความรู้ประชาชนนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเหมือนอย่างที่เราทําพวกผมก็ทําอยู่ทุกวันนะครับครับใช่ครับครับไม่ใช่เป็นนักการเมืองแล้วพอเป็นแล้วก็จบไม่ใช่นะครับครับเวลาพบชาวบ้านเวลาปราศัยกับเขาเนี่ยให้ความรู้เขาปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดและปลูกฝังอุดมการณ์เขาตลอดเวลาต่อต้านการซื้อเสียงและต้องพูดกับเขาตลอดเวลาว่าอย่ายอมให้คนเหล่านั้นเข้ามาทําให้ภาพเราเสียหายคำขวัญเราหาเสียงบางทีก็ต้องใช้วิธีอย่างนั้นเลยนะครับว่าถ้ายอมขายเสียงในบ้านเมืองเสียหายอย่างไรครับอันนี้ก็ต้องให้ความรู้ประชาชนและปลูกฝังเขาให้เขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีความถูกต้องความดีอยู่ตรงไหนถ้าเราปล่อยเฉยๆอะไรก็ได้เนี่ยคนอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญในเรื่องนี้เพราะผมให้ความสําคัญกับเรื่องการให้ความรู้มากครับครับแล้วคุณชวนเองคิดว่าจากนี้ไปจนถึงเลือกตั้งถ้าจะมีหรือมีเมื่อไหร่ไม่ทราบเนี่ยควรจะทําอะไรอย่างไรเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนในทางปฏิบัติในรูปธรรมครับครับผมหลังสุดผมก็คุยกับดร.วิษณุเครืองามที่เข้าไปถวายความรบพระบรมศพของในหลวงนะครับรัชกาลที่9ก็เรียนท่านเรื่องนี้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันเมื่อเพียงแค่สัก2 สัปดาห์นี้เองครับผมก็ส่งข้อความถึงท่านสุภชัยกกต.ว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นขอให้รีบเร่งในการให้ความรู้ประชาชนเพราะเป็นภารกิจส่วนหนึ่งที่กกต.มีหน้าที่จะต้องทำนะครับครับก็แปลว่าจากนี้ไปก็ยังจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศให้ประชาชนเชื่อในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่าเลือกตั้งดีกว่าไม่เลือกตั้งแน่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เราถือว่าประชาชนไม่มีความรู้นะครับครับแต่ว่าเรื่องประชาธิปไตยการเรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกระดับต้องทําครับทุกระดับต้องทําประชาชนมีความรู้ในเรื่องธรรมากินของเขาอยู่แล้วครับเขาไม่มีเวลามานั่งติดตามปัญหาการเมืองได้ทุกฝีก้าวเหมือนอย่างนักการเมืองเหมือนอย่างสื่อมวลชนเพราะนั้นการให้ข้อมูลประชาชนนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากครับสุดใจครับครับมีคนมองว่าถ้าเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังจะแพ้อยู่ดีจริงไหมครับไม่เป็นไรครับขอให้มาโดยชอบธรรมชนะโดยชอบธรรมแพ้โดยชอบธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะถ้าเราคิดถึงชัยชนะเพียงเดียวผมก็คงจะทำอะไรหลายอย่างที่สวนทางกับอุดมการณ์ตัวเองยอมซื้อเสียงยอมโกงเลือกตั้งซึ่งเมื่อแพ้ก็ไม่ทำถึงยังไงผมก็ไม่ทำเพราะว่ามันไม่จุดยืนของเราเพราะนั้นผมคิดว่าเราไปเอาผลชนะแพ้โดยไม่คำนึงที่มาเนี่ยมันก็ขัดต่อแนวที่ในหลวงและสมเด็จพระเทพพระราชทานให้กับบัณฑิตนะครับผมจำได้นะครับปี2545สมเด็จพระเทพรัชสุดาทรงพระราชทานพระราชวาทให้กับบัณฑิตของมาเลเชียงใหม่ว่าการมุ่งสู่ความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรมหรือไม่เนี่ยมันไม่ยั่งยืน
ครผับมเอาอันเนี้ยไปใช้ในการอบรมในการบรรยายกับนักศึกษาตลอดมาหลายสิบปีแล้วครับครับว่าอันเนี้ยความชอบธรรมที่เรามาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะนั้นต้องให้คนทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักถึงความชอบธรรมครับครับแต่ภาพลักษณ์ของนักการเมืองก็ยังดีไม่พอที่จะให้ประชาชนบอกว่ายังไงยัยต้องก่อนมาเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดมันยังมีปัญหาว่าภาพทั่วไปสําหรับประชาชนทั่วไปนักการเมืองยังแย่ยังโกงยังเป็นนักฉวยโอกาสอะไรทํานองนั้นคุณชวนมีความมั่นใจยังไงว่าคุณภาพนักการเมืองจะดีขึ้นผมไม่ได้มีความมั่นใจหรอกครับแต่ผมไม่แปลกใจที่คนรู้สึกอย่างนั้นครับเพราะว่าภาพการเมืองไม่ใช่ภาพบวกครับครับไม่ว่าที่ไหนนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเป็นภาพที่สื่อมวลชนเองก็ป้ายลงไปมากครับบางทีก็เกินกว่าเหตุครับเพราะว่าการวิจารณ์นักการเมืองเนี่ยมันไม่เป็นไรขึ้นไปวิจารณ์ฝ่ายอื่นเดี๋ยวก็กระเตาะครับครับวิจารณ์นักการเมืองเนี่ยปลอดภัยครับเพราะนั้นบางทีก็มันไม่มีอะไรจะด่าเท่ากับเลวร้ายของนักการเมืองคือความจริงคนวิจารณ์เองก็ไม่ได้ดีกว่าคนที่ถูกวิจารณ์นะครับครับอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่เพราะนั้นไม่แปลกอะไรที่คนจะรู้สึกอย่างนั้นจากการที่สร้างภาพแล้วนักการเมืองที่ไม่ดีมันก็มีจริงๆครับอันนี้ไม่แปลกอะไรแต่ว่าเราเพียงแต่ว่าเราอยากไปเมาและต้องพยายามทำให้กระบวนการเนี่ยมันมาด้วยความชอบธรรมเราก็จะได้คนที่เหมาะสมหรือเป็นคนดีมากขึ้นครับผมก็ไม่ได้หวังว่าผมไม่ได้หวังนะครับว่าคนเหล่านี้จะดีกว่าคนธรรมดาทั่วไปแต่ยกได้คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละมาเป็นนักการเมืองแต่ว่าถ้ามุ่งหวังว่าคนที่เป็นนักการเมืองต้องดีกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันทำให้คนกดเบื่อหน่ายและผมเห็นด้วยสุดใจครับว่าคนไม่ได้ร้องการเลือกตั้งมากนักหรอกครับคนเฉยๆคนเฉยๆถ้าบอกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าอยากได้ประชาธิปไตยหรือเผด็จการผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็อยากได้ประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าถามว่าอยากให้เลือกตั้งทันทีไหมผมคิดว่าคนก็ไม่ได้มีความเห็นว่าอย่างครับครับกรอบหรือกฎกติกาที่ร่างในรัฐธรรมนูญใหม่ครับกรอบหรือกติกาที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยพอไหมครับที่จะตีวงล้อมไม่ให้นักการเมืองออกนอกลู่นอกทางผมคิดว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งอย่างที่ผมเรียนสุดใจแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้วครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวรัฐธรรมนูญที่ทำให้ได้คนดีหรือไม่ดีมันเกี่ยวกับภาคปฏิบัตินะครับครับมันเกี่ยวกับการภาคปฏิบัติที่เราปล่อยให้คนประพฤติไม่ดีเข้ามาได้โดยไม่มีการติดตามหรือดำเนินการให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายอันนี้คือสิ่งสำคัญมากครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนี้ที่เขียนมาถ้าออกมาใช้จริงเนี่ยก็หมายว่าต่อไปไม่มีคอร์รัปชันแล้วใช่ไหมครับคนใช้เชื่อเหรอครับครับฉบับนี้ก็บอกว่าเป็นฉบับปราบคอร์รัปชันจริงเหรอครับออกมาแล้วเนี่ยไม่มีคอร์รัปชันจริงเลยตัวกฎหมายไม่ใช่ตัวที่จะมาทั้งหมดแหละครับว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นมันอยู่ที่ภาพปฏิบัตินั้นผมถึงคิดว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มงวดกวดขันและจริงจังครับครับแล้วผลมันจะออกมาได้ดีอย่างขณะนี้การที่ศาลยุติธรรมเนี่ยวินิจฉัยคดีต่างๆโดยเด็ดขาดหลายเรื่องเนี่ยมันทำให้คนรู้ว่าเออวันหนึ่งมันต้องเข้าไปทำอะไรไม่ถูกต้องมันต้องโดนนะมันไม่มียกเว้นจะเอาความสะใจตอนนั้นก็มาแล้วไม่คิดถึงอนาคตมันก็ไม่ได้เพราะนั้นการบังคับกับใช้กฎหมายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากผมก็ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักคุณจิตใจจำได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนยึดถือว่าผมไม่สามารถทำให้ทุกคนรวยเหมือนกันหมดได้แต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันวิธีนี้ครับจะทำให้จับตายรอไปรอดครับแล้วคนที่เขาไม่ทำผิดเขาจะรับความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่คนที่ไม่ทำผิดเขาไม่กล้าบุกรุกที่เขาไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่ละเมิดกฎหมายได้ไปหมดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องครับนั้นการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ครับเรื่องบังคับกองทัพใช้กฎหมายนี่แหละครับที่เป็นประเด็นใหญ่เรื่องอุบัติเหตุล่าสุดที่วิจารณ์กัน25ศพชลบุรีก็บอกว่าเพราะกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าไม่บังคับใช้กฎหมายเหมือนกันมันก็เป็นตั้งแต่ปัญหาระดับชาติปัญหาระดับท้องถิ่นปัญหาระดับชีวิตประจำวันของคนไทยทั้งหลายครับใช่ครับผมเห็นด้วยครับและผมรู้สึกมาตั้งแต่ตอนที่18ศพแล้วครับคุณชัยครับครับไม่ใช่มารู้สึกมาตอน25ศพนะตอนที่ตาย18ศพที่รถตกเหวนะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกอย่างแรงเลยครับว่านี่มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และรอปล่อยปละละเลยอย่างนี้หรืออุบัติเหตุเราเคยอยู่ในอันดับรองบัดนี้เราเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับบัดนี้เมื่อปีนี้ปีที่ผ่านมานี่เองก่อนหน้านั้นก็อยู่ในอันดับ2อันดับ3อยู่อันนี้คือชี้ให้เห็นนะครับว่าเราไม่ได้ใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่าที่ควรปล่อยปละละเลยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาครับปีใหม่ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังจำกัดใช่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อต้องทุกฝ่ายต้องเข้มงวดกวดขันกฎหมายไม่ได้ล้าหลังหรอกครับกฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้ล้าหลังเลยปัญหาอยู่ที่ว่าเราต้องป
ฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นจริงๆกฎหมายใดที่เห็นว่ายังบกพร่องอยู่ก็แก้ไขแต่โดยรวมแล้วกฎหมายไม่ใช่ตัวสาเหตุตัวสาเหตุจริงๆคือภาคปฏิบัติครับครับปีใหม่นี้คุณชวนเป็นห่วงบ้านเมืองเรื่องอะไรบ้างครับมีอะไรเรื่องที่คิดว่าคุณชวนกังวลอยู่สำหรับเรื่องของประเทศชาติครับสำหรับชาวบ้านก็แน่นอนที่สุดว่าความเป็นอยู่นะครับสภาพเศรษฐกิจผมอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นี่ก็แน่นอนว่าราคายางไม่ค่อยดีในตลอดเวลาที่ผ่านมาครับก็อยากกันดาดีขึ้นมาหน่อยก็กรีดไม่ได้อืมนั่นสิครับอยู่ในจันลำบากหน่อยอันนี้เป็นภาพเฉพาะภาคเฉพาะพื้นที่นะครับครับเพราะนั้นความเป็นอยู่เขาเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่ลำบากหน่อยเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เคยทำเรื่องถึงกระทรวงสาธารณสุขว่าของทุนกู้ยืมเด็กมีปัญหาในสถาบันการศึกษาเนี่ยมากครับสุชัยครับเรื่องนี้คนไม่รู้หรอกครับครับผมอยู่กับกรรมการอยู่มาหลายเนี่ยผมรู้ดีว่าเด็กในภาคใต้เนี่ยเกิดจากยางราคาตกเนี่ยถึงขั้นหยุดเรียนขอการเรียนขอพักชำระการเล่าเรียนแล้วมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีถึงขั้นขอให้ผมเนี่ยเป็นประธานหาเงินไปช่วยเด็กนะครับซึ่งผมก็ไปเล่นดนตรีให้เขาแล้วก็ไปพูดให้เขาหน่อยนึงก็ได้เงินมาเกือบ2ล้านบาทเพื่อช่วยผมก็เลยโทรศัพท์มาเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น คุณหมอคำจรว่าคุณหมอช่วยเพิ่มเงินกู้ยืมให้หน่อยได้ไหมครับเราหาเงินกว่าจะได้สักล้านเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเพียงแต่เอาเงินงบประมาณเนี่ยเพิ่มให้เด็กหน่อยเด็กจะได้ไม่ต้องหยุดเรียนอะไรเงี้ยปลัดท่านก็เห็นด้วยแต่ในสุดก็ไม่ได้ครับในสุดก็ไม่ได้ทำเพราะขณะนี้เนี่ยกองทุนกู้ยืมเด็กที่ได้เรียนในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ปรากฏว่าน้อยไปกว่าเดิมซึ่งเป็นเรื่องแปลกของรัฐบาลชุดที่ทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตของบ้านเมืองที่การศึกษามีความสำคัญก็เป็นเรื่องห่วงใหญ่อยู่ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่ได้มีเฉพาะภาคใต้พี่น้องภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็คงมีปัญหาเช่นเดียวกันในสภาพเศรษฐกิจก็มีผลกระทบถึงครอบครัวแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ไปโทษรัฐบาลหมดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆสภาพเศรษฐกิจมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคด้วยซึ่งก็ผมก็จะรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่แต่ว่าปัญหาที่ประจวบหน้านั้นบางเรื่องจำเป็นจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเช่นโอกาสเด็กได้เรียนเนี่ยผมว่าต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเวลาที่ผ่านไปถ้าเด็กต้องหยุดพักเรียนหรือต้องออกกลางคันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากส่วนในภาพรวมคุณเฉยครับภาพรวมผมก็คิดว่าผมหวังว่าผู้ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับจะไม่รังเกียจประชาธิปไตยจะต้องหาทางให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลทหารที่มาอยู่ขณะนี้ก็อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสร็จไปแล้ววันข้างหน้าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยก็ต้องยอมให้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมให้ข้อสังเกตทุกที่ใช้ว่าวันข้างหน้าเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยทหารจะออกมาไล่จับเองเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับครับมันต้องตำรวจวันนี้เราเตรียมความพร้อมให้ตำรวจได้ยังใช่ลองคิดดูครับอืมใช่เรื่องที่ว่าเมื่อภาวะกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยเราจะให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์อย่างไรใครจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรแต่ว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งภายในปีนี้คุณชวนไม่กังวลใช่ไหมครับผมคิดว่าช่วงระยะเวลานี้เราก็รู้สถานการณ์อยู่นะครับว่ามันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่จะมาเรียกร้องอะไรกับเรื่องการเลือกตั้งครับแต่ว่าทำอย่างไรให้เขาเตรียมตัวเพื่อรับกับการเลือกตั้งในอนาคตได้ดีเช่นเตรียมฝ่ายตำรวจไว้ให้ดีผมขอแนะนำสุทธิชัยยุนไปอ่านพระบรมราชโองการในหลวงปี2552และปี2553นะครับดูจะมีเวลาลองไปทบทวนดูนะครับและจะชี้ให้เห็นว่าปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือการรู้จักสิทธิหน้าที่และการรู้จักหน้าที่ในหลวงทรงย้ำ2ปีซ้อนนะครับว่าแล้วฝ่ายทบทวนดูที่ท่านมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ปัญหาบ้านเมืองก็จะไม่มีปัญหาเรามักจะเกิดจากการที่คนไม่รู้จักหน้าที่ครับหรือรู้หน้าที่แต่ไม่ทำอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเพราะเรื่องนี้ผมคิดว่าจำเป็นต้องเน้นให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบขึ้นมาในทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเพื่อว่ารองรับกับปัญหาของบ้านเมืองในวันข้างหน้าผมเชื่อว่าเมื่อเราเป็นประชาธิปไตยมามากกว่าประเทศอื่นใกล้เคียงเมื่อไรก็ตามเราพ้นอุปสรรคที่เราสะดุดล้มลงเนี่ยผมว่าเราก็จะไปได้อย่างดีครับครับสุขภาพคุณชวนส่วนตัวใช้ได้นะครับช่วงนี้ผมเป็นไปตามวัยครับสุชัยครับก็ยังทำงานมากเหมือนเดิมก็ยังไม่มีอาการอะไรที่เป็นอุ
ปสรรคมากนักแต่วัยที่เปลี่ยนไปก็ย่อมไม่คล่องแคล่วเหมือนวัยรุ่นแล้วครับครับเป็นธรรมดาครับก็ยังออกกำลังกายชกลมอยู่ยังทำอยู่ครับยังทำอยู่ครับแต่ว่าในช่วงปีใหม่นี่ออกกำลังกายผิดไปหน่อยก็เลยทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่ไหล่ซ้ายมีปัญหานี่ต้องทำกายภาพบำบัดอยู่ทุกวันเลยครับวันนี้ก็ทำมาตอนเช้าเลยครับไปทำอะไรมาหักโหมอะไรมาครับไปโหนบ่าครับเอาไปโหนโหนบ่ามากไปผมไม่วอร์มผมวอร์มน้อยไปหน่อยก็เลยทำให้กล้ามเนื้อก็ทำตัวไม่ทันก็ทำให้เกิดอักเสบขึ้นมาอย่างแรงครับต่อเนื่องมาปีใหม่ก็เลยต้องไปทำกายภาพบำบัดตรงครับอันตราซาวอยู่ทุกวันเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ไปทำโอเคขอให้คุณชวนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความหวังของประชาชนจำนวนมากที่จะพยายามทำให้การบ้านการเมืองเรามีความสะอาดสะอ้านมีอุดมคติอุดมการอย่างที่คุณชวนได้พยายามรักษามาตลอดครับขอบพระคุณนะสุดใจครับครับคุณสวัสดีปีใหม่ด้วยครับขอบคุณที่มาร่วมรายการ Facebook Live วันนี้มีคนมาเข้ามาร่วมมากมายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยครับแล้วก็ว่างๆขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ